นางงามรุ่นใหญ่ฟ้องเดือดโดนด่าบ้าคอควายไม่มีปัญญาจ่ายไปนอนในคุกจบรัก6ปีกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องที่อายุห่างกันกว่า30ปีสำหรับอดีตนางงามดารารุ่นใหญ่เอชุติมานายนากับฟ้องสุภกิจล่าสุดเอชุติมาได้เปิดใจเตรียมเดินหน้าฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดที่เข้ามาคอมเมนต์ด่าด้วยถ้อยคำที่หยาบคายว่ามันด่าฉันว่าบ้าคอควายฉันมีมาตั้ง6ปีฉันไม่ต้องบ้าแล้วโว้ยฉันมีติดตัวแล้วอะแกมันบอกไปอย่างนี้เลยไอ้ที่ไม่ชอบมาไฟกันเป้าล่ะฟ้องค่ะคัดแล้วไอ้พวกปากหมาไอ้พวกมีหูไว้ขั้นสมองนะคะว่างมากเอาชีวิตพวกมึงไปดูแลครอบครัวมึงก่อนให้พ่อแม่มึงสบายก่อนเอาชีวิตมึงให้ดีก่อนไม่ใช่ว่างมากๆมานั่งด่าชาวบ้านมานั่งด่าดาราลิสต์ไว้เยอะค่ะแล้วก็เอาเงินมาจ่ายกูนะกูบอกเลยพูดกูด้วยเอาดิท้าเลยรับเป็นเงินเท่านั้นต่อให้กราบเท้าเลยกระเช้าไม่เอาโนโนไม่ใช่ชุติมาแล้วต่อให้มากราบเท้าแล้วมาบอกว่าแม่ป่วยเป็นมะเร็งพ่อจะตายพรุ่งนี้แล้วตัวหนูเป็นไบโพล่ามึงไปตายในคุกโน่นบอกเลยถามว่าราคาเท่าไหร่รายละล้านเลยไหมมันไม่มีปัญญาจ่ายหรอกไอ้พวกนี้เอาเข้าคุกไปเถอะเอามันเข้าคุกไปมันจะได้สำนึกไงขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com